สวัสดีครับวันนี้นะครับวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2556ครับวันนี้ครับมีประเด็นข่าวตัวนึงครับผมคิดว่าหลายๆคนกำลังติดตามข่าวนี้อยู่นะครับผมก็เป็นคนนึงที่กำลังติดตามข่าวนี้ครับข่าวเกี่ยวกับเรื่องของนายเอกยุทธ์อัญชันบุตรนักธุรกิจที่หายตัวไปอย่างลึกลับนะครับวันนี้ครับผมไปดูของ Daily News ฮะเขาพูดถึงประวัติของคุณเอกยุทธ์อัญชันบุตรนะครับว่าไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรมาบ้างนะครับเทปนี้อาจจะยาวหน่อยแต่ว่าเนื้อหามันเยอะครับถ้าสนใจข่าวนี้ต้องติดตามจนสุดท้ายครับเอกยุทธ์อัญชันบุตรเนี่ยนะครับเป็นนักธุรกิจที่ทำด้านเกี่ยวกับตลาดหุ้นด้วยนะครับแล้วก็มีคนตั้งฉายาให้เขาอย่างหนึ่งฮะที่หลายคนฮะคงจำได้ก็คือเกี่ยวกับวาทะว5 4ซีซั่นเพราะเขาคนนี้ครับเป็นผู้ที่จุดประเด็นเห็นนายกยิ่งลักษณ์ดอกหารือกับนักธุรกิจที่โรงแรม4ซีซั่นในเวลาราชการอันที่จริงแล้วนะครับปุ่มหลังของเอกยุทธ์มีมากกว่าเรื่องของว5 4ซีซั่นครับอย่างเรื่องที่ดังมากๆต้องย้อนไปเมื่อปี2527ครับเอกยุทธ์ในวัย25ปีเคยถูกดำเนินคดีในข้อหาช่อโกงประชาชนจากแชร์ชาร์เตอร์แต่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ไม่สามารถควบคุมตัวไปรับโทษได้เนื่องจากกลางปี2528เอกยุทธ์หลบออกนอกประเทศไปเสียก่อนหลังจากนั้นไม่นานครับเอกยุทธ์ก็ร่วมกับพันเอกมนูรูปขจรก่อการกบฏ9กันยาในปีเดียวกันหวังล้มล้างรัฐบาลพลเอกเปรมตีรสุรานนท์ครับแต่กระทำการไม่สำเร็จจึงโดนไปอีกคดีและยังคงหลบหนีอีกเช่นกันครับนายเอกยุทธ์อัญชันบุตรนะครับอาศัยอยู่ต่างประเทศนานจนคดีขาดอายุความแล้วจึงเดินทางกลับประเทศไทยครับโดยในช่วงเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนนั้นเอกยุทธ์เดินทางไปทั้งมาเลเซียเยอรมันตะวันตกได้เปลี่ยนชื่อเป็นจอห์นตันก่อนจะขอลี้ภัยทางการเมืองอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์และย้ายไปนิวยอร์กทำธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แม้แต่ที่อังกฤษและหลายประเทศในเอเชียเอกยุทธ์ก็ไปลงทุนเปิดธุรกิจไว้ความสนใจในเรื่องการลงทุนธุรกิจและการเมืองดูจะเป็น2สิ่งที่คุณเอกยุทธ์นะครับให้ความสำคัญสลับควบคู่กันไปนะครับสังเกตได้จากเหตุการณ์ในอดีตครับเมื่อปี2547เอกยุทธ์พยายามหอบเงินสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์เพื่อใช้โค่นล้มรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณชินวัตรแต่ถูกปฏิเสธเขาจึงหันไปร่วมกับกลุ่มต่อต้านอื่นจัดปราศัยที่สนามหลวงแต่ก็ไม่สำเร็จเหตุเพราะคนเข้าร่วมไม่มากอย่าว่าแต่ทักษิณเลยครับที่ถูกเอกยุทธ์โจมตีบ่อยๆแม้แต่สนธิลิ้มทองกุลโลโก้เสื้อเหลืองเนี่ยก็ถูกเขาวิพากษ์วิจารณ์อยู่บ้างนะครับในยุคสังคมออนไลน์คุณเอกยุทธ์อัญชันบุตรก็มีทั้ง Facebook Twitter ที่มีผู้คนติดตามอยู่หลากหลายนะครับจนกระทั่งวันที่9มิถุนายนครับที่สื่อเริ่มจะรายงานข่าวว่านักธุรกิจคนนี้ได้หายตัวไปตั้งแต่วันที่6มิถุนายนวันนี้วันที่11แล้วหายไป5วันแล้วยังไม่มีข่าวว่าเป็นยังไงบ้างเลยนะครับล่าสุดครับมีข่าวลือจากเดลินิวส์อีกแล้วนะครับเขาบอกว่าเจอศพคล้ายเอกยุทธ์ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงครับแต่ก็ล่าสุดของล่าสุดอีกนะครับทางผู้บัญชาการตำรวจภาค9เขาก็บอกว่าศพที่เจอเนี่ยไม่ใช่ศพของคุณเอกยุทธ์ก็ยังคงเป็นปริศนากันต่อไปนะครับทางด้านทนายของคุณเอกยุทธ์นะครับทนายสุวัฒน์อภัยพักนะครับก็เปิดเผยว่าคุณเอกยุทธ์ก็มีเหตุกดเคืองกับแฟนกดแค้นที่ไล่แฟนของพนักงานคนหนึ่งออกไปนะครับก็อาจจะมีปัญหานี้ก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นข้อสันนิษฐานนะครับคือจากรายงานศูนย์สืบสวนของบชน.แจ้งว่านายสันติภาพได้ยืนยันนายสันติภาพนี่คือคนขับรถของคุณเอกยุทธ์คนสุดท้ายที่ตอนนี้นักข่าวตามได้ว่าเขาเป็นคนที่ยังเห็นคุณเอกยุทธ์อยู่นะครับบอกว่าได้แยกกับนายเอกยุทธ์ที่ถนนสายปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์โดยอ้างว่านายเอกยุทธ์นั้นไปพม่าซึ่งตรงจุดนี้ครับ
ก็มีข้อพิรุธหลายอย่างมากเลยฮะในเรื่องนี้คือมันสลับซับซ้อนมากครับเพราะว่าคุณเอกยุทธ์อัญชันบุตรเนี่ยเป็นคนที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลแบบตรงไปตรงมานะฮะคือค่อนข้างจะแรงออกไปทางแนวแรงเลยอ่ะไม่ใช่แบบแค่ตรงอย่างเดียวแต่แบบแรงสุดๆเลยถ้าดูจากรายงานข่าวนะผมว่ามีตัวหนึ่งคุณผู้ชมถ้าไม่ลองไปหาอ่านดูก็ฟังที่ผมพูดก็ได้ก็คือวันนี้นะฮะล่าสุดที่ไม่ใช่ล่าสุดหรอกคือเมื่อช่วงเช้าเวลา 11:00 นครับที่ห้องประชุมใหญ่กองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทุกกระจ่างพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทุกกระจ่างเนี่ยก็เป็นจำเลยในคดีที่คุณเอกยุทธ์อัญชันบุตรฟ้องร้องดำเนินคดีอยู่ฐานหมิ่นประมาทในช่วงหนึ่งซึ่งคุณเอกยุทธ์เนี่ยเคยมีปัญหาเรื่องการดำเนินการในร้านคาราโอเกะแล้วก็มีปัญหาทะเลาะวิวาทกันแล้วก็ทางปปชนก็มาแถลงข่าวว่าคุณเอกยุทธ์เนี่ยผิดอย่างไรบ้างอย่างไรบ้างซึ่งจากการสืบสวนของตำรวจนะครับล่าสุดเนี่ยเขาเจอรถคันที่คุณเอกยุทธ์เนี่ยเคยนั่งเนี่ยไปอยู่ที่พัทลุงโดยตอนนี้ก็เจอคนขับรถของคุณเอกยุทธ์แล้วโดยเขาก็อ้างว่าคุณเอกยุทธ์ไปเที่ยวพม่าซึ่งหลายๆอย่างมันสลับซับซ้อนมากครับแม้แต่กล้องวงจรปิดในบริษัทไทยไซเดอร์ของเขาเองซึ่งเป็นเขาอ้างว่าเป็นสำนักข่าวที่ทำเกี่ยวกับเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเนี่ยตัวเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นตัวบันทึกกล้องวงจรปิดในบริษัทหายไปครับโดยคนขับรถบอกว่าคุณเอกยุทธ์เนี่ยเป็นคนสั่งให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนไปถอดเอาเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดมาซึ่งจนปัจจุบันเนี่ยในรายงานข่าวที่มีการแถลงเนี่ยยังไม่มีการพูดถึงว่าในเซิร์ฟเวอร์ตัวนั้นอยู่ไหนเพราะถ้าเกิดรู้ว่าเซิร์ฟเวอร์นั้นอยู่ไหนก็จะมีการดูภาพบันทึกย้อนหลังจะทำให้ทราบว่ามีใครเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บ้างถ้าดูจากข่าวนะผมว่าหลายๆคนถ้าเป็นคนที่อยู่ฝ่ายยุติธรรมอยู่แล้วน่าจะสังเกตพิรุธบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโทรศัพท์ที่มีการถอดซิมออกไม่รู้ว่าหักซิมหรือเปล่าแต่ติดเครื่องด้วยถอดซิมด้วยตามรอยไม่ได้เลยหรือแม้แต่ล่องรอยในการที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลได้ที่จะเอาผิดคนได้เนี่ยก็หายสับสูญไปด้วยกับการกระทำครั้งนี้ในเรื่องของกล้องวงจรปิดคือไม่มีใครพิสูจน์ได้เลยว่าในวันที่6มิถุนายนเนี่ยใครบ้างที่อยู่กับคุณเอกยุทธ์อัญชันบุตรเราเคยมีปัญหานี้ในประเทศไทยมาก่อนนะครับในคดีของทนายสมชายนิรภัยจิตถ้าจำกันได้เอาเถอะไม่ว่า2คนนี้จะเคลื่อนไหวอะไรยังไงก็เป็นเรื่องของเขาแต่ผมอยากให้มองในประเด็นที่ว่า2คนนี้มีอะไรบางอย่างที่คล้ายๆกันในเรื่องของที่ถูกกระทำแบบนี้บ้านเรานะครับถ้าไม่เจอศพคุณจะมาตั้งข้อเก่าหาว่าใครเป็นฆาตกรไม่ได้ถ้าไม่เจอศพนะคุณทำได้แค่ว่าเขาหาสับสูญไปเองประเทศไทยไม่มีกฎหมายที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐพยายามหรือว่าจะทำให้ใครต้องหายสับสูญไม่มีในคดีการถ้าเกิดสมมุตินะว่านี่เป็นการอุ้มฆ่าคุณเอกยุทธ์อัญชันบุตรถ้าไม่เจอศพตำรวจจะสรุปสำนวนไม่ได้ว่าคุณเอกยุทธ์ตายและถึงแม้จะรู้ว่าใครเป็นคนบงการให้ฆ่ามีหลักฐานมัดแน่นก็ตามก็ไม่สามารถเอาติดฐานวางแผนฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาได้เพราะไม่เจอศพก็รอดูกันต่อไปครับว่าเราประเทศไทยโดยเฉพาะตำรวจไทยเนี่ยจะดำเนินคดีนี้อย่างไรและคุณเอกยุทธ์จะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ผ่านไป5วันแล้วนะยังไม่ติดต่อกลับมาเลยคดีก็ออกเป็นข่าวคราวดังไปทั่วประเทศถ้าเห็นก็น่าจะได้ติดต่อกลับมาบ้างแล้วนะฮะโดยเฉพาะประเด็นที่ทางคนขับรถของคุณเอกยุทธ์บอกว่าไปพม่าเนี่ยผมว่ามันก็แปลกๆอยู่เอาล่ะผมว่าวันนี้หลายๆคนที่ตามข่าวคุณเอกยุทธ์ก็น่าจะได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อวานนะฮะตอนช่วงบ่ายก็มีการไปเก็บลายนิ้วมือแฝงที่บริษัทของคุณเอกยุทธ์นะครับที่มีการขอเซิร์ฟเวอร์ออกไปเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ของภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยซึ่งก็ไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปในสถานที่นะครับมันมีรายงานอยู่ตัวหนึ่งผมว่ามันน่าสนใจดีฮะที่เป็นบทสัมภาษณ์ของที่นักข่าวเขาไปถามผู้คนขับรถของคุณเอกยุทธ์เลยนะในประเด็นผมว่าตัวนี้ลองไปหาอ่านจากอินเทอร์เน็ตดูนะน่าจะมีอ่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่ๆอยู่
แต่ผมว่าหลายๆคนน่าจะอยากทราบนะเดี๋ยวผมลองอ่านให้ฟังนะครับด้านนายสันติภาพกล่าวว่านายสันติภาพนี่คือคนขับรถตู้ของคุณเอกยุทธนะวันพฤหัสที่6มิถุนายนวันที่คุณเอกยุทธเริ่มหายไปตนได้ขับรถพานายที่ว่าคุณเอกยุทธครับไปที่ร้านอาหารกระแตช่วงเวลาประมาณ 19:00 นจากนั้นประมาณ 4:00 ถึง 5:00 ก็ขึ้นรถก็ขึ้นทางด่วนเพื่อจะพานายเอกยุทธกลับบ้านเมื่อมาถึงบ้านเอกยุทธหากุญแจเปิดบ้านไม่เจอก็เลยบอกให้ตนไปหากุญแจหลังตู้เย็นมาแล้วเจอกุญแจสำรองจึงสามารถเข้าบ้านได้แต่ขณะเดียวกันนายเอกยุทธก็มีการสนทนาทางโทรศัพท์ตลอดเวลาพร้อมกับเดินทางพร้อมกับเดินไปมาตลอดแต่ไม่รู้ว่าคุยกับใครต่อมานายเอกยุทธก็ได้ใช้ให้ตนไปถอดเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดออกมาให้ซึ่งตนก็ทำตามนายเอกยุทธจึงได้นำขึ้นรถพร้อมกับกระเป๋าเดินทางหนึ่งใบแล้วใช้ให้ขับรถออกทันทีตรงนี้น่าสงสัยมากคำบอกที่อ้างมาน่าสงสัยมากมันแปลกๆมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเป็นเจ้าของบ้านแต่ไม่มีกุญแจเข้าบ้านตัวเองจนกระทั่งต้องไปเอากุญแจสำรองในหลังตู้เย็นเมื่อนายเอกยุทธขึ้นรถก็ถามว่ามีที่พักที่ไหนบ้างผมก็เลยแนะนำว่าบ้านพี่สาวย่านลาดกระบังมีแอร์ทุกห้องโดยนายเอามือถือไปด้วย4เครื่องนายที่ว่าคุณเอกยุทธนะเมื่อถึงบ้านพี่สาวนายก็เข้าห้องไปพักผ่อนตามปกติต่อมาช่วงเช้าเวลาวันที่7มิถุนายนวันถัดมาวันศุกร์ครับก็โทรศัพท์ไปบอกให้ลูกน้องที่บ้านนำเช็คไปให้พอถึงเวลาประมาณ10โมงเช้าก็เลยไปจอดรถที่ช่องทางเข้าที่8สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นที่นัดหมายจากนั้นตนก็ได้ลงไปเอาสมุดเช็คขึ้นมาให้นายเซ็นโดยคนที่นำเช็คมาให้ก็ไม่ได้พบกับนายเอกยุทธแล้วตนก็ขับรถมารับเงินที่ช่อง8เหมือนเดิมหลังจากนั้นก็มีพนักงานผู้หญิงชื่อว่าอิงชื่ออิงขอไทยครับชื่ออิงนำเงินสดมาให้โดยใส่ซองเอกสารสีน้ำตาลใบใหญ่และใส่ถุงพลาสติกอีกชั้นโดยที่ตนไม่รู้ว่าข้างในนั้นคือเงินสดจากนั้นตนก็นำเงินขึ้นมาวางให้กับนายเอกยุทธที่เบาะด้านหน้าซ้ายตั้งแต่วันศุกร์ไปก็ไม่มีใครเจอแล้วนะครับอันนี้เป็นคำบอกเล่าของคนขับรถของคุณเอกยุทธหลังจากนั้นตนจึงขับรถก่อนนะขออภัยฮะเมื่อตนขึ้นรถและขับออกจากสนามบินสุวรรณภูมินายเอกยุทธก็บอกตนว่าตนขับลงใต้ได้ไหมตนก็บอกว่าลงได้ครับบ้านตนอยู่พัทลุงอยู่แล้วก็เลยมีการแวะเติมน้ำมันก่อนจำนวน 2,000 บาทที่ย่านมอเตอร์เวย์ซึ่งตนได้ยินนายเอกยุทธคุยโทรศัพท์กับปลายทางว่าจะมารับหรือยังเดี๋ยวกูจะไปมากจริงๆคุณเอกยุทธก็มีเงินเยอะนะจะไปใต้ไปอะไรก็น่าจะนั่งเครื่องบินไปเพราะว่าผมดูจากรายงานข่าวล่าสุดเนี่ยญาติลูกสาวหรือไอ้ลูกชายเนี่ยลูกชายหรือแม่ของเขาได้ให้สัมภาษณ์ว่าถ้าเขาจะไปไหนเขาจะใช้เครื่องบินไปก็คงไม่ขับรถไปพม่าหรอกมันแปลกมากแล้วการที่คนขับรถอ้างว่ามีการเติมน้ำมัน 2,000 บาทเนี่ยผมว่ามันก็แปลกทำไมต้องยืนยันสถานที่ที่จะเติมด้วยแสดงว่าตรงนั้นน่าจะมีกล้องวงจรปิดบางอย่างที่มันถ่ายอะไรบางอย่างเห็นอยู่หรือเปล่าคงต้องให้ตำรวจไปตามต่อว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นนะครับตนก็คือคนขับรถเนี่ยก็ขับตามทางมาจนถึงถนนบายพาสเส้นปราณบุรีนายเอกยุทธได้สั่งให้จอดรถโดยมีรถเก๋งคันสีดำจอดต่อท้ายรถตู้จนไม่เห็นป้ายแผ่นทะเบียนจากนั้นนายเอกยุทธได้ลงจากรถแล้วยื่นเงินให้ตน 1,000 บาทแล้วบอกตนว่าให้กลับไปพักผ่อนก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาทำงานใหม่เห็นว่านายถือกระเป๋าไป1ใบลงไปที่รถเก๋งจากนั้นผมก็คิดว่าเป็นวันหยุดตนเองเลยคิดว่าขับรถกลับบ้านที่จังหวัดพัทลุงเพื่อจะโชว์ญาติเมื่อกลับไปถึงไม่เจอใครจึงขับรถกลับกรุงเทพซึ่งระหว่างกลับมาระหว่างทางคนถึงมหาชัยยางรถเกิดแตกจึงแวะปั๊มน้ำมันที่อยู่ก่อนจังหวัดสมุทรปราการ5กิโลเพื่อปะยางเมื่อช่วงก่อนเที่ยงวานนี้ก่อนเที่ยงวันที่10มิถุนายนก็เมื่อวานนะครับแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมได้ผมจึงตกใจมากก่อนจะถูกนำตัวมาสอบสวนโดยที่ผมไม่ทราบว่านายเอกยุทธหายไปไหนจริงๆ
คือมันตลกมากเลยฮะเพราะว่าคุณเอกยุทธหายไปเนี่ยมันเป็นข่าวมาตั้งแต่วันเสาร์แล้วแล้วคนขับรถเนี่ยก็ทำงานให้กับคุณเอกยุทธผมว่าญาติเขาก็น่าจะโทรบอกกันนั่งว่านายหายคือมันขัดแย้งกันมากเลยกับสิ่งที่ให้แถลงข่าวมานายสันติภาพกล่าวอีกว่านอกจากนี้ตนได้เขียนบันทึกที่จะเตรียมมาแปะไว้ที่ออฟฟิศว่าถึงบริษัท NetEast ผมไม่ได้หนีไปไหนแต่นายสั่งให้ผมหลบไปสักพักแล้วค่อยกลับมาผมไปส่งนายที่ที่นายสั่งว่าห้ามบอกใครและให้ผมย้อนกลับมาเมื่อนายกลับมาลงชื่อบอลผู้สื่อข่าวถามเขาว่าทำไมคุณต้องแปะประโยคนี้เอาไว้ทำไมถึงไม่แจ้งใครทีนายบอลก็อ้างว่าแปะไว้ที่พวงมาลัยเพื่อที่เวลาคนมาใช้รถจะได้รู้ว่าตนไปไหนคนตำรวจโทรคำรณวิทย์กล่าวต่อนะครับว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การของนายสันติภาพแต่จากการตรวจสอบพยานเป็นไปตามคำให้การของนายสันติภาพเบื้องต้นตอนนี้ขอเวลาให้ตำรวจชุดสืบสวนประมาณ 1-2 วันในการติดตามพยานหลักฐานว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้างและอาจมีประเด็นเกี่ยวข้องหลายอย่างตามมาเช่นเงินสด5ล้านบาทประกอบกับคนรับนายเอกยุทธไปด้วยซึ่งประเด็นเหล่านี้ต้องใช้เวลาในการสืบสวนกว่าจะสรุปได้อย่างไรก็ตามนะครับตำรวจชุดสอบสวนเนี่ยให้แถลงข่าวว่าปักใจเชื่อตามที่พยานเบิกความมาก็คดีนี้อีกยาวฮะรอดูกันต่อถ้าไม่เจอเนี่ยในสัปดาห์นี้ผมว่ายากแล้วแหละถ้าตำรวจปล่อยให้คุณเอกยุทธออกมาได้แล้วเขาออกมาแฉเนี่ยก็ติดคุกกระนาวถ้าตำรวจโผล่หน่อยก็ตำรวจบางคนนะเขาคงไม่เอาไว้อย่างว่าบ้านเราไม่เจอศพจะบอกว่าฆ่าคนตายไม่ได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ